สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและแล้วเราก็มาพบกันใน EP สุดท้ายของทริปนี้หนองบ่อในชุมชนไทย้อยทริปท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมกับการค้นหาแนวทางความเป็นไปได้ในธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนเราขึ้นต้นคลิปแบบกลิ่นอายของอีสานร่วมสมัยภาพของน้องบอลเยาวชนหนองบ่อกับผ้าไหมพลิ้วสวัยอารมณ์เหมือนฉากหนึ่งในหนังคอนสแตนตินครับมีเพลงประสานเสียงเสียงกระดิ่งไม้ที่ผูกไว้บนคอของควายเพราะวันนี้เรามากันที่หนองบักดอนซึ่งที่มาของชื่อนี้น่าจะเกี่ยวกับชื่อของควายครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอแนะนำบุคคล3เสาหลักของชุมชนนี้ผู้ขับเคลื่อนชุมชนบ้านอุ่มเม่าให้เดินทางมาถึงจุดปัจจุบันได้ครับซึ่งได้แก่คุณตากำจัดสีสร้อยนักปราชญ์ชุมชนคุณตาภูรินทร์สีสร้อยประธานสภาการเงินของชุมชนพี่เจ้าก็มีนะครับสงสัยมันจะรู้บ่ไอตัวของเราเงิน1แห่งบ้านพี่เจ้าก็ต้องมีคือ77น้องอาจารย์คำบ่อสีสร้อยนักปราชญ์และศิลปินพื้นบ้านและท่านอื่นๆที่ร่วมเป็นเครือข่ายตามลำดับครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับการยกสะดุ้งนะครับถ้าได้เยอะสุดกี่ตัวครับห่วยเป็นโล2โลเหมือนได้กระจัดตักแล้วนะอันนี้เป็นอะไรครับชื่อน้องครับน้องบักดอนน้องบักดอนน้องดอนนี่ครับน้องบักดอนนะครับพี่น้องแล้วก็สะดุ้งใหญ่ไทยโยยนะครับตั้งให้เองนะเข้ามาใส่ล่ะเขาจะไปใส่บ่แล้วเหลือแต่ทีมงานเท่านั้นบอกว่าเหลือเท่านี้แจ๋ว
สำหรับอีสานบอยดรีมแล้วผมมองว่าเสน่ห์ของคนอีสานอยู่ที่จิตวิญญาณการทำสิ่งใดๆด้วยความจริงใจความตั้งใจที่มีอยู่ซึ่งหากเราใช้ใจในการรับรู้เราจะสามารถสัมผัสกับมันได้ครับบทสนทนากับคุณตาที่คอยรับส่งนักท่องเที่ยวเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพไมตรีความปลื้มปิติยินดีกับการต้อนรับนั่นคือต้นทุนทรัพยากรที่สำคัญสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวผมขอขอบคุณโอกาสดีๆของทีมวิจัยที่ได้ให้ชุมชนหนองบ่อได้มีส่วนร่วมถึงแม้เราจะเป็นน้องใหม่ครับแต่เราก็ได้เรียนรู้แง่คิดวิธีการจัดการตัวอย่างจากชุมชนที่หลากหลายขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมทริปทุกท่านครับขอบคุณแม่ตุ๊ขอบคุณน้องเขียวน้องบอลและขอบคุณแม่ผมเองที่ร่วมเป็นตัวแทนจำเป็นและทำขนมอร่อยๆมาแจกทุกท่านในงานไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าในเวทีแลกเปลี่ยนครั้งต่อไปณจังหวัดนครนายกครับที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ผมเองอีสานบอยดรีมขอลาไปก่อนกับ EP สุดท้ายนี้น้องบ่อในชุมชนไทยโย้ยพบกับคลิปใหม่ๆกับพลังบวกอีกครั้งในตอนต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับว่าไหนว่าระดีดีขึ้นชีมาก็ยังว่าแต่มันยังเย็นดีเนาะวนแต่ทั้งหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวนะจะพักผมมักแต่ว่ายังพอใช่ไหมผมไปเอางัวให้ป่ะครับบ่ฟังมวยได้ยินลมมันตีนะได้ยินแต่บางนั่นไงเปิดด้านนั้นเป็นโทษนั่นเปิดด้านนั้นเปิดด้านนั้นครับสิไปเอางัวไผ่ผมมาครับตำรวจจับ